ฟังดีๆแล้วจะเกิดปัญญาแกก็เอาลูกเอาเต้ามาฝากอยากให้ลูกเป็นคนดีกลัวมันจะเป็นเหมือนพ่อก็ดื้อขนาดหนักเลยลูกที่เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเป็นนั้นว่าวันนี้เราทําบุญแบบโบราณแบบโบราณจะขอเล่าให้ฟังก่อนที่จะจบลงทีสมัยโบราณลูกแก่ข้าวให้พ่อให้แม่ผัวทําให้เมียเมียทําให้ผัวลูกทําให้พ่อให้แม่เราจะเห็นได้ถ้าท่านมีโอกาสในวัดเราเนี่ยใหญ่โตมีกำแพงมีศาลาใหญ่ๆน่าจะมีพระไตรปิฎกลองเปิดพระไตรปิฎกเปตวัตถุคุตตนิกายเล่มที่26ไปเปิดข้อที่99ข้อที่100 101 102อ่านไปอ่านไปจำข้อมันไว้ถ้าเป็นภาษาไทยอาตมาอ่านภาษาบาลีส่วนมากซึ่งจะต้องแปลอีกต่างหากเล่มที่26เปตวัตถุข้อที่99 100 101 102 103เปิดอ่านไปเลยท่านจะพบในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ภาษาลีบทนั่งสมาธิอยู่กลางคืนมีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏขึ้นต่อหน้าผมเผ่าเป็นกระเซิงเนื้อหนังมีแต่หนังหุ้มกระดูกเส้นเอ็นสะพังพร้อมกระร่องกระแล่งกินสาบสางคลุ้งไปหมดเลยพระสารีบุตรก็เลยถามว่าเธอเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรมาทำไมที่นี่อาตมาไม่เคยเห็นมีความประสงค์สิ่งใดนางนี้เป็นเปรตก็เลยพนมมือขึ้นว่าลูกรักของแม่แม่ทุกข์ยากลำบากเหลือเกินแม่ไม่มีอยู่แม่ไม่มีกินเสื้อผ้าจะนุ่งห่มไม่มีแม่อยู่ในป่าชากินมันสมองกินน้ำเหลืองกินน้ำเลือดของคนตายหงที่เขาทิ้งกินเลือดกินรกกินไสเหเล็กน้อยแต่ก็ไปฝังแม่ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แม่นี้เป็นแม่ของเจ้าตั้งแต่ชาติก่อนนู่นแม่ไม่ได้ทำบุญไว้เหมือนเจ้าเวลาเจ้าทำบุญแม่ก็ดุด่าห้ามปรามเป็นแม่ของเจ้าได้เพียงร่างกายแต่จิตใจของเจ้าประเสริฐไม่เหมือนแม่แม่ตกนรกหมกไหม้พ้นจากกรรมนั้นแม่มาเป็นปรัตโทปชีวีเปรตเปรตที่จะต้องอาศัยบุญกุศลคนอื่นแม่ไม่มีกินสงสารแม่เถอะลูกช่วยแม่ทีพระสารีบุตรบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอให้แม่จงรอคอยอาตมาจะพยายามช่วยเหลือพอสว่างมาท่านไปหาพระโมคคัลลานะมหากัปปินะมหาโกฏิตะเพื่อนของท่านหลายๆองค์นิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดมารวมกันให้มาชี้แจงแสดงที่ให้ท่านไปแผ่ญาติโยมพี่น้องว่าจะสร้างกุฏิคำว่ากุฏิเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่ากระท่อมแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าฮัตแปลเป็นภาษาลาวว่าตูบกุฏินั่นคือตูบว่าได้ไงตัวมโหฬารอย่างนี้กุฏิพระแต่โบราณภาษาลิบวกก็ชวนญาติโยมที่ศรัทธาว่าจะทำบุญอุทิศให้แม่สักสี่ตูบสักสี่กุฏิที่พระชี้แจงให้เสร็จแล้วก็ไปทำกระท่อมกระท่อมถวายสงฆ์ในทิศทั้งสี่อุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่แม่ที่ล่วงลับไปตั้งแต่ภูเรชาติประชาชาติที่มาปรากฏนั้นลุ่งขึ้นมาอีกสามวันพระโมคคัลลานะนั่งสมาธิอยู่เห็นนางเทพธิดาลอยมาในอากาศในเตียงอันเป็นเครื่องประดับประดาด้วยทองคำงดงามเหมือนดาวประกายพลึกพร้อมทั้งที่ประสมบัติก็เลยถามว่านางเทพธิดาท่านงดงามในอากาศเหมือนดาวประกายพลึกบุญของท่านทำด้วยอะไรจึงได้อย่างนี้นางนี้เล่าให้ฟังว่าฉันเป็นนางเปรตแต่บัดนี้บุตรของฉันคือพระสารีบุตรได้ทำบุญอุทิศให้เมื่อสองสามวันก่อนฉันพ้นจากกำเนิดเปรตนั้นจึงมาปรากฏตัวให้ท่านเห็นเพื่อจะได้รำลึกถึงพระคุณของบุตรของฉันอันนี้เล่าให้ฟังว่าในสมัยโบราณเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าลูกทำให้แม่ไม่ปรากฏว่ามีหนังมีหมอลำมีอะไรทีนี้การจ้างหนังจ้างหมอลำมหรสพบันเทิงมาให้คนดูท่านไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่7ตาละเล่มที่27ตาละปุตตะคาถาเถระคาถาชื่อว่าเถระคาถาตาละปุตตะเถระคาถาเล่มที่27ท่านจะพบพระองค์นี้แต่ก่อนนั้นเป็นคนเล่นดนตรีเป็นหมอร้องหมอลำโด่งดังมากดังทั้งเมืองเลยแล้วคนก็จ้างท่านตลอดแล้วคนอินเดียเขาเชื่อกันผู้ใดขับร้องฟ้อนรำหรือจ้างคนมาเล่นละครเล่นหนังเล่นอะไรให้คนอื่นดูเนี่ย
สนุกสนานเพลิดเพลินคนนั้นได้บุญตายแล้วขึ้นสวรรค์เสวยวิมานเสรีสกะเขาเชื่อกันอย่างนี้พอมีงานทีเขาก็ต้องจ้างมหรสพนันทนาเหล่านี้เสร็จแล้วนายตาลบุตรเนี่ยแกเป็นคนที่ดังมากศิลปินแกไปพบพระพุทธเจ้าที่เชตวันแกก็เลยถามว่าผมจะได้บุญขนาดไหนผมทำให้คนสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยการแสดงละเล่นต่างๆพราหมณ์ทั้งหลายบุพพาจารย์ปรมาจารย์ทั้งหลายบอกว่าผมจะได้ขึ้นสวรรค์เสวยวิมานเสรีสกะผมจะขึ้นชั้นไหนขนาดไหนพระพุทธเจ้าว่าอย่าถามปัญหานี้กับเราและขออย่าให้เราตอบเลยคนนี้แกก็ถามถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าไม่ตอบเมื่อไม่ตอบแกก็ดูถูกไหนบอกว่ารู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงสัพพัญญูสัพพทัสสาวีเห็นสิ่งทั้งปวงรู้สิ่งทั้งปวงแต่วันนี้ท่านไม่รู้ผมถามทำไมท่านไม่บอกแสดงว่าท่านไม่รู้อะไรเลยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ามานพถ้าฉันจะตอบเธอจงตั้งใจฟังแล้วทำใจเธอให้ดีๆเธอตั้งใจฟังนะทีนี้ฉันจะตอบละเพราะเธออยากให้ฉันตอบถึง3ครั้งแล้วผู้ใดขับร้องฝอนรำละเล่นดีสีตีเป่าสนุกสนานให้คนอื่นเพลิดเพลินจนลืมทุกข์จนลืมยากบุคคลนั้นตกนรกทั้งนั้นไม่ว่าจะจ้างมาให้เขาดูไม่ว่าจะใช้อำนาจบังคับคนอื่นเล่นบ่ตกนรกบ่ระบอดให้เฮาเอาบุญมาเนี่ยคันฟังคว่ำเนี่ยนายตาลบุญร้องไห้โฮโฮเลยร้องไห้พระพุทธเจ้าว่าเธอร้องไห้ทำไมเธอเสียใจที่เราตอบอย่างนี้ใช่ไหมข้าพระองค์ไม่ได้เสียใจตามคำตอบของพระผู้มีภาคเจ้าแต่ข้าพระองค์เสียใจถูกหลอกถูกต้มมาหลายชั่วโคตรหลายชั่วคนแล้วไทเฮาเนี่ยก็ถูกต้มขันเอาบุญบ่มีมอล่อมมอล่ำบ่สิเป็นบุญแนวใดพระบักบ่เสือพ้อยตาบ่ว่าห้อยปูบ่ทิ่มหีดทิ่มหีดเก่าของหลังแล้วพระบักอันนี้เพิ่นก็บ่ทิ่มเลยนี่นี่บุญแจกเข้าแนวใดหมอล่ำก็บ่มีหนังบ่มีทิ่มพระบักพระบักทิ่มหีดเก่าของหลังจะแม่นแพงเนาะหีดเดียวนี้เนาะคันสิแพงเหตุเก่าข้องหลังจังสี่กะอย่าสิไปจ้างแม่รถไถเขามาไถนามันทิ่มเหตุเก่าข้องหลังก็ไปหาฟันเอางอนไถพวกไม้แดงไม้จิกไม้หั่งมุนเด้เอางอเอากล้วยมาไถคือเก่ามันจังบ่ทิ่มเนาะพวกนี้ปุ๋ยเคมีก็จะไปซื้อมาใส่นามันสิคล้ำทิ่มเหตุเก่าข้องหลังก็หาบขี้งัวขี้กล้วยเฮาน่ะไปใส่คือเก่าหั่นรถก็บ่ต้องขี่เอาเข้าตะเกียงไปขายอันจังสี่คือบ่ว่าทิ่มเพราะนั้นนายตาลบุตรแกบอกว่าผมเสียใจที่ถูกหลอกถูกต้มมาหลายชั่วโคตรแล้วเสร็จแล้วก็ถามคืนเป็นหยังเลยจังสิบาปก็ได้ว่าเอ็ดให้คนม่วนแล้วมันสนุกสนานได้บุญได้กุศลลืมทุกข์ลืมยากพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยบอกว่าดูก่อนมนุษย์ตามปกติถ้าคนนั่งใกล้กองไฟเขาก็ร้อนมีผู้ใดผู้หนึ่งมากอกองไฟขึ้นอีกรอบๆเขาทำให้คนนั้นสบายไหมคนไม่สบายยิ่งร้อนกว่าเก่ายิ่งทุกข์กว่าเก่าฉันใดก็ฉันนั้นคนเรานี่มีกิเลสมีตัณหามีราคะมีโทสะโมหะเมื่อคนจะทำบาปทำชั่วเขาก็ทำด้วยราคะโทสะโมหะเธอไปเล่นนั้นเธอเล่นให้โลภะมากขึ้นให้โทสะมากขึ้นให้ราคะมากขึ้นบ่บ่เชื่อเอาหนังมาสายเบิ่งนี่คนดีๆนี่ใจแตกใจเพถ้ามันรักกันมันก็แก้ผ้าออกมาโลดทงทงโลดในหนังรักสามรถมันว่าของดอนจวนไม่รู้หนูอยากลองว่าสไตล์ก็เข้าไปรอดบาทนี่เป็นยังไงบาทนี่เด็กน้อยเด็กเล็กเห็นใจแตกใจเพสาวรุ่นใจแตกสาวใจใจถึงแม่ม่ายใจปั้มผู้หญิงหัวเผลอเอามาอยู่เลยมันเห็นอยู่ในหนังคนมันสิเฮ็ดคือหนังลูกเต้าไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกเสร็จไม่เคารพครูบาอาจารย์มันเบิ่งในหนังในหมอลำมูในโทรทัศน์มันอยากเป็นนั่นคันว่าบุญบ้านนั้นบ้านนี้ไปแล้วได้ยินเสียงหนังอย่าไปได้ล่าค่อยสิไปผู้นั้นก็ยังไปนี่ผู้นี้ก็ยังไปนี่คันว่าเว้าหลายนี่หนีซ้ำได้บ่มาซ้ำได้ว่าซั่นห้ามบ่ได้เลยแต่ก่อนนี่มันบ่จะสิไล่ไม่หนีตีไม่พายไล่บ่หนีตีบ่พายให้บ่เครียดลูกกับพ่อกับแม่กินข้าวอิ่มพ่อแม่สั่งสอนซื้อฟังเดี๋ยวนี่ห้องโอ้ยคนใส่บ่จะได้ยินเด้มีปากเอาไว้เคี้ยวหมากงับๆแง่ๆพานจะจมไล่มันว่ามิตรจิเลบันดีสัมมานเขาจะว่ากันนี้นี่นี่เขาบริญาณเขาได้มีแต่ลูกอย่างมีแต่พ่อแม่ญาติลูกขันว่าเอาหัวเอาเมียประชันแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่เพิ่นได้เอาตาบอดก็เอาหูหนวกก็เอาให้เจ้าไปสู่ไปขอเดี๋ยวนี้แล้วแต่ลูก
แต่นี่ไปห้ามเขาบ่ได้เขามาให้เขาเอาแล้วแต่ลูกว่าซั่นลูกก็บ่ได้ว่าแล้วแต่พ่อแต่แม่บ่ให้เอาก็เจ๋งกันมากกันแล้วจะไปขอบางซะคนบ่เอาก็เจ๋งซั่นมันเป็นอย่างเพราะเขาดูตามหนังตามละครวัฒนธรรมในเหล่านี้มันมาเขาว่าเพื่อนสร้างการว่าซั่นชักปืนออกมาไล่ยิงไล่ฆ่ากันตามล่า 30,000 ไมล์กูด่ามันเป็นตลาดตื่น 30,000 ไมล์มันใกล้บ่เจ้าว่าแท้นี้ต้องชำระค่ามันให้หมดอย่าให้มีเหลือมีแต่คนเดียวป่ะวะหนังบางเรื่องไอ้ชาติโหดฟังแต่สื่อเด็กหน่อยมันจะเป็นนักเลงน้ำหนังแล้วมันเบิ่งน้ำหนังขาหนังแกงไปฟันกันอินซีห้องเต้หนังจีนมึงต้องตายจงจงช่างมันไล่ฟันกันโลดบาดเนี่ยเด็กหน่อยหัวทองกับปั้นได้ไหมมาเอียกถ้าว่าเอียกใส่กันมันเห็นมันจืดได้ก็อย่างนี้อ่านมันบาปเลยเนี่ยหันเทศให้ลูกพอเสือฟังพ่อแม่มาแม่บักล่าจะมาเถิดมาอาบน้ำมากินข้าวอีมาแลนพี่พี่มามือค่ำใส่ใต้ข้างขาขอคารวะท่านพระผู้อาวุโสมันว่ามันสิมันนบนักจะว่ามันเป็นเบิ่งหนังโอ้ยนี่มันสิบาปยังไงล่ะจะว่าบอกหมอลำโมบัดหมอลำชิงแห้งเป็นตะตกนรกบัดไงสิ่งยังไงยังได้สิบแก้ขาดสิ่งเท่านั้นได้ไงถ้าคณะได้จ้างถึง 30,000 40,000 เฮ้ยบ่จะเดาลำเด่งลำสารพัดลำสักโยงโคมบังบ่ว่าเด็กหน่อยฮอดผู้เฒ่าเต้นสาบหลาบสาบหลาบสาบหลาบขูดแก้วถาถาดผู้เฒ่าบัดเนี่ยเป็นผู้บ่าวสักหน่อยผู้เฒ่าตายมัดมีแต่ผู้โพผู้หามีแต่ผู้ตาติดในมีแต่ผู้ใจติดหมอหัวหงอกจนพูนเขาบ่เป็นผู้เฒ่าคันผู้เฒ่าบ่ฮอนสิไปเบิ่งลำสอกลำเสียงหมอหล่อมหมอลำเขาวัดเขาว่าฟังธรรมจำศีลบอกโลกสอนหลานเฮ้อเปิดผ้ากางแจ้งสว่างในตายังมาหัวแซมงาจังแต่งงานกันหนออายเป๊ะเปิดว่าเขารับเกี่ยวกันว่าเปิดแซมงาโคตรได้ถ่านขึ้นด้วยมันสิบ่บาดจังไรละบาดไงส่วนผู้เฒ่าไปปฏิบัติธรรมแต่ปานจูงหมาลงน้ำแกงบาดไงคันว่าหมอลำเสียงหมอลำมีแต่ผู้เฒ่าบ่มีผู้เฒ่าบ่มีแต่ผู้โอผู้เฒ่ากับผู้โอบ่คือกันเด้คันผู้เฒ่าก็สิซื่อแล้วเนี่ยฟังเทศฟังธรรมรู้จักบาปบุญคุณโทษพินิจพิเคราะห์ส่วนผู้โอหัวงอกคือกันหลังคดคือกันอายุ70 80โอ้แล้วเนาะบัดนี้เราไปก่อนหมู่รอดนั่นเฒ่าทั้งคือหลอกผู้โอเนี่ยมันทำบาปฮอดเด็กหน่อยถึงผู้เฒ่าให้ผู้เฒ่าใจแตกใจเพ่เห็นสาวสำน้อยย่างผ่านอาโถพุ่นว่าเถาโอเถาโพเถาผาเถาตาติดในเถาใจติดหมอขาดถ่ายฟันเฮือดสวมไว้เพิ่นว่าเคยเห็นข้าวกูเป็นผู้บ่าวได้เพิ่นว่าขูดแก้วอยู่ท่าฐานเล็บเหียนเพิ่นบ่ไหวได้เว้ยแนวนี้เนาะเพราะเห็นนั้นอันนี้แหละว่าพุทธเจ้าว่าจังบาปพวกหมอหลอกหมอล่ำนี่เพิ่นมาเฮ็ดให้บาปเบิดหนังนึงว่าซั่นมันสอนกันแล่นมากอดกันจูบกันยอดรักว่าซั่นรักแท้คือการได้มาไม่ใช่การสูญเสียไปเถิดทูลหัวไปสู่ความยุติธรรมแห่งความรักว่าซั่นแดเราไปเรารักกันพร้อมที่จะอดทนกัดกินก้อนเกลือด้วยกันในยามยากมันสายในหนังพุทธะพร้อมที่จะเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามจนไปเถิดที่ไหนมีชั้นที่นั่นควรจะมีเธอเปิดน้ำกันทั้งนอกจอพี่ก็คือกันได้บาทเนี่ยเบิ่งหนังเสร็จบุญแล้วเฮียไปงานละคู่สองคู่สามคู่บาทเนี่ยอีน้อยกูคือประมาณบักล่ากูไปทางใดเหรอถามผู้นั้นผู้นี้พอเห็นได้ไหนเห็นไปกับผู้บ่าวบ้านนั้นบ้านนี้นานบาปบ่จะว่ามันเป็นตรงนรกได้พ่วงไปเห็นให้มูแต่แดกดังไฟอูดใจมวยห้อนตึมพวกเขาเองเจอจังไหนอยู่ดีๆแก้ผ่ามาบันก็เบิ่งมันใจแตกใจเพลไฟลุกซ้ำบนนั้นไปเล่นอยู่ในวัดพลบาทนี่ห่านมอลำลังวัดไปเถอะเลิกปานโบสถ์พลตัวโบสถ์พระเทวทัตมาปุ๊บปีนาเอามันถาบอลเลยเสาไม้แกนคนเต้นยังยังเยอะคู่ก็เยอะเทิงเยอะเทิงเบิ่งน้ำเขาบาทนี่พวกมอลำจริงมอลำยังมันมาเต้นไปสักสามชั่วโมงยังว่าท่านได้เป็นมอลำจักมันยังเส้นเสือยังยิบว่าท่านแล้วซ้ำแกกหน้าแกกหลังมัดหยกตีเส้นหนาเขาหันหลังจะเปิดก้นแต่พร้อมบาดเนี่ยเอาเนื้อได้เจ้ามักบอกเขาตัวขักบานนั่นนี่แหละพ่อบอกคนดีสิสอบเบิ่งบ่าเขาปลาหาเพื่อนเงินสิเป็นล่าค่าหาบอกกินข้วยตู่คนดีๆนี่ไปให้ผีบ่าตัวมันเป็นตัวซื่อๆนะจ้างมันมาตัวเจ้าของบักสามหมื่นพุ่นมันตัวเปิดผ้ากางออกมานั่งเตียงทองมันบอกเตียงไม่ไผ่หามแค่แหล่ไปตั้งมาหันเตียงทองมันบอกยังไปลงเสื่อมันอยู่ได้มันว่าเตรียมท้องก็ได้ชื่อสิว่าของจริงบ่มันตัวจังว่ามันเป็นมันตัวซื่อๆที่ไปจ้างมันมาเมื่อกี้แล้วคนดีชอบบังบ่าเข้าป่าหาเพิ่นเดี๋ยวนี้ผมมันก็บ่ตัดเหง้าขาผิดสุกๆสุดสายสิว่ายิ่งก็บ่ได้สิว่าใส่ก็บ่แม่นบาดเสื้อผ้าดีๆซื้อมาใหม่ๆเอาน้ํากดมากัดแปรงถูให้มันขาดหน้าขาดหลังบาดเนี่ยตาบซาบตาบซาบขึ้นมาร้องเพลงอุ้มเบิ่งสภาพบักไม้เกินแจ็คสันป
านผีบ้าผมเงี้ยลูกแต่เป่ากางเกงร่องคนไปเบิ่งทั้งบุ้ยแสดงเธอเดียวเด้อเป็น60ล้านเบิ่งติจังได๋จังพากันไปเบิ่งอดพอมีอย่างนี้มันร่องเขาบอกว่ากรรมกับปั่นกรรมกับปั่นบ่แม่นมันร่องแล้วมันหายว้าสฟรีทำยี่แค่ไหนมันว่าไอ้เราอยู่มันจะบุ้ยห้องคอพอแสดงทีเดียวได้เงิน60ล้านเบิ่งติพอคนไทยเขามาเล่นบ้านนี่กรรมกับปั่นทอดตู้สีเต้าสิไปสายมันร่องมันร่องนี่มันหายบาดเหตุเฮ้ยกันไปจากเบิ่งโอ้ยนี่แกบอกว่าคนดีชอบเบิ่งบ่าเขาปลาหาเพิ่นเงินจะเป็นราคาหาว่ากินค่อยตัวพี่บ่าเขาคนโบราณมาบอกผมเหย้าพี่บ่าจะไปไกลไม่ได้เห็นน้ำบ่ออาบสลีไกลๆพี่บ่าผมเหย้าเฮาไปห่มเบิ่งวงซื้อจังผู้เฒ่าๆเขาเล่นบัก 3:00 นเพิ่นอุ้มสาดกระตามาคอยศอกโจงล้านน้อยไปก้อนหมู่ด้วยกาวินพุ่นไปเฮ็ดหยังแล้วไปไงเอ้ยพาล้านน้อยไปเบิ่งหมอลำว้าเพิ่นว่าก็ไปไทยน้อก็ว่าพาล้านน้อยไปเบิ่งหมอลำว้าว่าซั่นมันจะเบิ่งหมอลำว่าซั่นอีแท้มันสิได้เบิ่งหยังเขาล้ำบัก 3:00 นมันทุ่มก็กลัวมันก็นอนแล้วน้อยๆนั่นก็อีไม่ใหญ่เพิ่นแล้วเบิ่งเอาล้านน้อยมาแลกน่ะบักทีแล้วที่ว่าคนดีชอบเบิ่งบาปใจแตกดิเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าว่าบาปตกนรกทั้งนั้นพวกเฮ็ดให้หมู่สนุกสนานเพลินๆนายตาละบุตรได้ยินดังนั้นก็ขอบวชเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่าตาละปุตตะเถระเปิดเล่มที่27เถระคาถาตาละปุตตะเถระคาถาคันว่าอาตมาบอกเองบวชมาก็มากแล้วในเวลาจะหมดแค่นี้กลับคืนมาสู่การแจกข้าวเมื่อกี้ลูกแจกให้แม่ทีนี้มาพูดถึงเมียแจกให้ผัวแต่เฮามีหลังเธอกับผัวตายเมียแจกข้าวหาลังเถือกะเมียตายผัวแจกข้าวหาลังเถือกะพ่อแม่ตายลูกแจกลังเถือกะลูกตายพ่อแม่แจกความสงสัยจะเกิดขึ้นว่าแจกแล้วมันสิได้บ่คือบ่เห็นเขียนจดหมายมาบอกจักเถือว่าได้จักซั่นจักซี่ความสงสัยเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนท่านไม่ถามอาตมาก็รู้ว่าท่านสงสัยแล้วจะค่อยเล่าให้ฟังแล้วค่อยย้อนกลับคืนมาเอาเบิ่งสมัยโบราณสมัยพุทธเจ้ามื้อนี้มันเฮ็ดคือโบราณพูดถึงเมียแจกให้ผัววันหนึ่งที่กรุงโกสัมพีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าโคสกะเศรษฐีแกให้ทานให้ทานวันหนึ่งวันหนึ่งแกเลี้ยงพระเป็นพันๆองค์ก่อนที่แกจะให้ทานนี่แกระลึกถึงบุญคนเมียได้เป็นเศรษฐีย้อนเมียเขาสิขาตั้งหลายเถื่อแต่ก็บ่ตายเขาเอาไปขาถึง7เถื่อบ่ตายสุดท้ายได้มาเป็นลูกเขยเศรษฐีตอนหลังมารู้ว่าเราเนี่ยเกิดมาก็เป็นลูกกะหรี่เขาออกมาไม่มีพ่อแล้วก็เอาไปทิ้งนอกเมืองสุดท้ายถูกเขาปองฆ่าอยู่ถึง7ครั้งไม่ตายแล้วได้มาเป็นลูกเขยเศรษฐีมั่งมีก็เลยนึกถึงบาปถึงกรรมโอ้ยสมม่วงกูตายเนาะก็เลยตั้งโรงทานทีนี้ขอย้อนดูว่าเศรษฐีคู่นี้เป็นหยังหมอโคสกะเศรษฐีเนี่ยเขาเอาไปฆ่าถึง7ครั้งไม่ตายสุดท้ายจึงได้มาเป็นลูกเขยเศรษฐีอันเมียของเราน่ะที่เป็นลูกสาวเศรษฐีศาสตร์ก่อนพูนกับผัวพูนนี่ตายแล้วแจกเขาหากันหมอเดียวหนึ่งเขาหมอเดียวนึงบ่มีหมอหลองหมอลำอย่างบ่มีเหล่าพกแกสาธุทอนถวายให้แก่พระประเจกับพุทธเจ้าเรื่องของเรื่องขอเล่าย้อนหลังว่าเกิดโรคหาลงที่เมืองอัลลกปัตนครโรคหาบ้านเฮาว่าหาหากินบ้านกินเมืองสมัยนี้เขาเรียกว่าโรคอหิวาตายหมดบ้านหมดเมืองสองผัวเมียนี่ได้ลูกน้อยคนหนึ่งเขาตายไปแล้วเหลือ3สองผัวเมียกับลูกก็เลยบอกว่ามันมีเคล็ดอันหนึ่งคือจะต้องไฟเผาบ้านตนเองเอาฝาเรือนเนี่ยพังออกข้างหนึ่งแล้วเอาไฟเผาโรคหานี่จะหยุดจะไม่ตามไปกินในที่สุดก็เลยชวนเมียและลูกในอุ้มลูกไว้ก็พังฝาเรือนข้างนั้นแล้วถือเอาทรัพย์พอเอาได้ก็เอาไฟเผาจักสิไปอยู่น้ำไผเขาตายเบิดบ้านเบิดเมืองก็เดินข้ามทะเลสายอันเวิงวางมีแต่ฟ้าจดดินพายุทรายตลบอบอวนเปลวแดดอันแผดเปรี้ยงสองผัวเมียกับลูกน้อยก็อุ้มไปเอาข้าวเอาน้ำไปกินไปหมดไปวันแล้ววันเล่า3วัน4วัน5วัน6วันหมดเสบียงยังมองไม่เห็นฝั่งทางโน้นอาตมาไปอยู่มา6ปีทะเลทรายทั้งอาราเบียนทั้งทะเลทรายซาฮาราซาบซึ้งนักความแห้งแล้งนี่ย่างเบิ่งขันเป็นตำตีนย่างธรรมดาบัก
ครึ่งเดือนผมก็บ่ขวางทะเลทรายเดือนนึงก็บ่ขวางน้ำก็บ่มีต้นไม้ต้นห่มก็บ่มีจะมุ่งหน้าตรงไปทางทิศตะวันออกเพื่อจะไปที่โกสัมพีมีเพื่อนอยู่พอจะได้อาศัยอาหารหมดไปไม่ได้กินมา7วันผัวกับเมียอ้วมลงหน่อยลูกก็กินแต่นมน้ำนมก็หมดผัวก็เลยบอกเมียว่าลูกของเราเป็นภาระมากหนักการที่เราอุ้มลูกผ่าทะเลทรายเราจะต้องตายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกถ้าเราทิ้งลูกของเราเสียเราจะเดินทางได้สะดวกถ้าฉะนั้นเรามาตัดใจทิ้งลูกของเราเถอะยอดรักถ้าเราไม่ตายเราทำเอาใหม่ลูกอยู่พอขาดเมียได้ยินผัวชวนทิ้งลูกก็กอดลูกไว้แน่นน้ำตาไหลร้องไห้บอกทำไมหนอพี่จึงใจจืดใจดำอย่างนั้นยักษ์มารผีตนใดมาสิงสู่จิตใจพี่ลูกในอ้อมอกแท้ๆทำไมหนอจึงมาชวนทิ้งลูกทิ้งเต้าได้เมียก็กอดลูกเอาไว้น้ำตาไหลแล้วก็พากันเดินไปอีกก็ชวนเมียฆ่าลูกปล่อยทิ้งเสียฆ่าทิ้งเสียเราจะเดินทั้งสองคนได้สะดวกยังไงก็ไม่รอดเราไม่ถึงฝาถึงฝั่งเมียก็บอกว่าเธอพูดอย่างนั้นเหมือนหัวใจฉันถูกเสียบแทงด้วยคมหอกคมดาบฉันจะอดสาเลี้ยงตายอยู่ในอ้อมกอดของฉันดีกว่าที่จะปล่อยให้ลูกตายถ้าเธอไม่รักเมียไม่รักลูกก็เชิญเธอไปเถอะผัวนั่นก็รักเมียและลูกแต่ก็ชวนเมียทิ้งพอถึงครั้งที่สามชวนอีกเมียก็กอดไว้แน่นเสร็จแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเธอยังพอจะสงสารเมียสงสารลูกอยู่บ้างเธอก็ช่วยฉันอุ้มสิผัวนี่ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราน่าจะอุ้มก็เลยอุ้มเปลี่ยนเมียพอเดินไปสักหน่อยปวดแขนก็ชวนเมียทิ้งลูกถิ่มซะเถอะลูกเฮาเนี่ยมันหนักมันสิตายย้อนลูกนี่แหละบ่ตายเฮ็ดเอาไม่อยู่พกขานี่เมียก็ไปแย่งมาท่านเจ้าบ่ฮักลูกบ่ฮักเมียก็ไปซะคอยสิตายกับลูกคอยฮักลูกนี่เราจะเห็นน้ำใจแม่กับน้ำใจพ่อวัดกันได้อยู่ตรงนี้อยู่เหมือนกันในเรื่องนี้แม่นี่จะรักลูกมากใกล้ชิดมากหัวนี่ชวนเมียทิ้งลูกถึง7ครั้งพอเปลี่ยนให้อุ้มเวลาใดก็ชวนเมียก็แย่งขึ้นมาอุ้มพอชวนครั้งที่7เมียก็ไม่ทิ้งนายโกตัวฮาริกนี่ก็ครั้งที่8อุ้มลูกไว้ในอกก็บอกว่าฉันสงสารเธอฉันต้องขอโทษที่ต้องทำให้เธอคืนขมและทมทุกข์ด้วยความคิดของฉันบ้าๆบอๆฉันจะไม่คิดมันอีกไปเถิดเรามาช่วยกันเดินอุ้มลูกเราไปถ้าจะตายก็ให้มันตายปิดฉากชีวิตลงพร้อมกับลูกกับความรักวาดีปันยังกับไปเมียเดินก่อนหัวบอกว่าฉันจะเอาเงาของฉันนี่บังให้ลูกได้เย็นให้เธอได้รับความร่มเย็นเพราะตะวันมันมาทางนี้เงาก็ไปทางนู้นทะเลทรายพอเดินไปเดินไปลูกนอนหลับลูกไม่ได้กินนมแล้วมันอ่อนมันเพลียลูกก็นอนหลับพอลูกนอนหลับนายโกตุฮาริหนึ่งค่อยๆวางลูกกลัวเมียเห็นวางปั๊บในทะเลทรายลูกก็นอนหลับไปเลยทีนี้เดินตามหลังกันไปเมียไม่รู้เลยว่าลูกสุดที่รักนั้นถูกทิ้งอยู่กลางแดดกลางทะเลทรายแกก็เดินไปเมียก็ถามว่าพี่วันนี้พี่เอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหนไม่เห็นให้ฉันเปลี่ยนเลยฉันจะเปลี่ยนพี่เหนื่อยหรือยังไปเถอะไปเถอะทำไมบ้านเขาว่าไปโลดไปโลดประเมยหรอกไปก็เดินเมียก็หลงดีใจอุ้ยบาดเนี่ยแต่เล่าสิดีเล่าสิหักลูกหรือว่าเห็นลูกเมยหลายเล่าหักบ่ดีใจเดินไปสักพักก็ถามผัวว่าเจ้าประเมยบ่ปวดแขนบ่คอยจะอุ้มซอยคือจังโดนแล้วบ่ไปโลดไปโลดไปเถอะไปเถอะฝอกเมียเดินลูกทางโน้นตายแล้วเมียก็เดินไปพอทิ้งไว้แล้วลูกมันนอนหลับนี่ร้องเสียงไว้ยั่วให้เมื่อยย่างไปหนาเต็มเมียก็ดีใจยิ้มยืนแต่ค่ำกลางเปลวแดดบัดนี้แกคงจะเป็นผู้เป็นคนคงจะรู้จักรักเมียสงสารลูกขึ้นมาแล้วดีใจก็คงจะนอนหลับไม่เห็นร้องไห้ลูกไม่หิวนมหรือพี่ไม่เหนื่อยหรือไปเถอะไปเถอะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเมียก็แปลกใจหันกลับมาไม่มีลูกถามว่าลูกของเราไปไหนเธออย่าถามหาเลยลูกของเราอยู่ในพกผ้าบัดนี้เขาตายแล้วแข็งแล้วในทะเลทรายเมียร้องไห้โฮโฮวิ่งตามรอยทะเลทรายเนี่ยบ่มีต้นไม้มีห้อยขมองขมองแล้วก็หายแล่นน้ำห้อยไปผัวเนี่ยก็ย่างแล่นน้ำก้นเมียคือเขาไปหอดลูกน้อยแข็งแก่แดดอยู่ในทะเลทรายตายแล้วเมียเนี่ยก็อุ้มลูกขึ้นมากอดร้องไห้เอาหน้าซุกอยู่ในซากศพของลูกลูกเอ้ยเป็นความผิด
ของพ่อและแม่ในยามยากจนที่มีเจ้าไม่ใช่เป็นความผิดของลูกถ้าหากพ่อเจ้าไม่ทำอย่างนี้เจ้าก็อาจจะมีชีวิตอยู่กับแม่พูดไปร้องไห้ไปลำพันไปกอดไปจนลูกเปื่อยตากแดดทะเลทรายเปื่อยบาดเนี่ยเปื่อยก็จู่หันแล้วอุ้มลูกไปจนสุดท้ายไปถึงทรายถึงภูเขาทรายลมพัดทรายมากองกองเธอก็เหนื่อยล้านั่งสุดลงกองทรายหัวก็นั่งข้างเธออย่าร้องห่มร้องไห้ไปเลยถึงแม้ว่าฉันไม่ทิ้งลูกเราก็จะตายบัดนี้หน้าที่ของเราก็คือฝังลูกไว้ในทรายก็ช่วยกันโกยทรายครั้งแรกนั้นไปเหลือไปเห็นหญ้าแห้งนายโกตุฮลิกนี่หิวจัดชวนเมียว่าปิ้งกินซะเป็นอย่างไรลูกฮอนตรงนี้เมียร้องไห้จนสลบพอฟื้นขึ้นมาก็จึงคิดได้ใหม่ว่าผัวนี้ไม่ใช่คนแล้วแกก็โกยทรายผัวก็มาช่วยโกยเอามือเนี่ยขวดขึ้นกินดินทรายมันเป็นก้องลมพัดมาแต่ส่วนเมียปิ้งกินมันตายแล้วก็เอาทรายกอบลูกแม่นี่ก็ร้องไห้หยาดน้ำตาใส่หลุมศพถ้าชาติหน้าชาติไหนขอให้ลูกจงไปเกิดเป็นลูกของแม่เออให้เสียงกับร้องไห้ไปพอดีข้ามทะเลสายได้ไปเจอบ้านคนเลี้ยงโคนายโคบานที่ใจบุญมากเขาทำบุญทุกวันพระเลี้ยงพระปเจกับพุทธเจ้านายโกตุฮลิกเซซับเซโซไปกับเมียพอดีชาวบ้านก็เห็นพอดีบอกนายโคบานว่ามีคนหิวโซข้ามทะเลสายนี้โลกหาลงมานายโคบาลนี้ดีใจมากเหมือนข่าวแห่งมงคลบัดนี้เราจะได้ปุ่นกับคนหิวก็รีบจัดแจงอาหารลงมาเชิญทั้งสองคนกินในขณะนั้นทุกคนก็กินข้าวกินปลาพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านฉันนายโกตุฮลิกเห็นอาหารมากทั้งเมียก็พากันกินปรากฏว่าเมียได้คำหนึ่งแกได้สามสาวใส่ตาหลวกตาส้นเลยว่าคำนิ่มย่ำว่าท่านแหลกงัดเอื้อเข้ามาอีกสักนิดนำมันหิวแห้งเมียมองดูผัวเหมือนผีโอ้ยกินไม่ลงจะเป็นเจ้าโหดเจ้าเหลือเนาะคอยเลี้ยวบางเจ้ากินนั่นคือสิกินบ่เหลือเป็นกระปงกระตาคอยบ่กินอีกดอกให้เหลือจากเจ้าคอยจังสิกินถ้าพี่ไม่ตายฉันก็จักไม่ตายเหลือมกหกใจว่าลาบว่าหักเมียคือจังหยาดเมียหยาดแล้วสาวใส่สาวใส่ก็เกินบ่ลงคือหอดลูกแล้วลูกตายย่องกับผัวผัวก็คือผีคือเพศกินไปกินไปบาทเนี่ยแค้นไว้บาทเนี่ยแค้นข้องแง่งแง่ปานไก่แค้นห้ำบาทเนี่ยตาเหลือไปอีกไปเห็นหมาตัวหนึ่งมันกำลังกินอาหารดีหมาตัวเดียวของนายโคบานโอ้ยจะเหม็นมันบ่อึดเนาะหมาอ่อนซ่อนมันเด้ดีกว่ากูเป็นคนยังขึ้นไปอ่อนซ่อนหมาอยู่นะถ้าไปแค่งงแงงงแงงเอาน้ำรองบ่ลงตายพอดีตายซ้ำแกตายเพราะตะกะพอตายเสร็จปั๊บจิตที่อ่อนซ่อนหมาไปเกิดในท้องหมานั่นนี่ในจิตดวงสุดท้ายเรียกว่าจาริมะจิตถ้าคิดถึงความดีไปเกิดสวรรค์ถ้าคิดถึงความชั่วไปเกิดอบายแต่นี่แกไปอ่อนซ่อนหมาไปเกิดในท้องหมานางนี่ก็ร้องห่มร้องไห้จะชั่วจะเสียก็เป็นเมียของผัวจะดีจะชั่วก็เป็นผัวของเมียก็ขึ้นฮอดตายแล้วก็ดายผัวเจ้าของห้องไห้นายเจ้าของคนเลี้ยงโคว่าเธออย่าร้องห่มร้องไห้เลยเธอไม่มีที่พึ่งที่อาศัยจงอยู่กับฉันเลี้ยงงูเลี้ยงควายกันไปฉันจะดูแลจะเลี้ยงดูพอเราได้โอกาสได้จังหวะแล้วค่อยทำบุญทำทานทักขินาบุคคลผู้มีศีลมีธรรมมีมากมายในเมืองนี้ปลอบใจนางนั้นก็หยุดร้องไห้ก็เป็นคนเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวให้หมอนั่นบัดหมอโกตุฮลิกตายไปเข้าท้องหมาวิญญาณจริมะจิตดวงสุดท้ายไปเกิดกับหมาออกมาเป็นหมาลูกโทนเป็นหมาเถิกใหญ่มาจื้อเมียเจ้าของได้ในหมาหมาก็บ่เป็นเมียเว้าหยังจื้อได้เบิดเมียก็ไปเลี้ยงงัวแล่นนำก้นเมียเจ้าของไม่ลิ้นไปแล่นลัดแลนส่วนบ่ให้เมียหยังแต่หมาตัวนี้พูดไม่มันพูดภาษาคนไม่ได้ไทเฮาเนี่ยก็คือกันลังเถื่องัวคุ้ยของเฮาเนี่ยเป็นหมู่เป็นพวกเป็นคนมีหนี้มีสินบางทีเป็นผัวเป็นเมียกันก็ได้ด้วยจิตดวงสุดท้ายที่มันอาศัยกันทีนี้ไทบ้านเขาว่าเห็นผัวกับเห็นเมียเนาะเขาว่าเห็นเมียกับเห็นผัวว่าแต่เห็นหนานางนี่เห็นหมาตัวนี้รถนางก็นึกอายแต่ก็มีความรักหมาตัวนี้ผูกพันวันใดหมาตัวนี้ไม่ไปเธอก็รู้สึกง้อยเหงาเป็นทุกข์เธอรู้สึกอบอุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้หมาตัวนี้
ไม่มีลูกไม่มีผัวไปเลี้ยงงัวคนเดียวก็อาศัยหมาตัวนี้เป็นเพื่อนอบอุ่นใจลึกๆหักมันคือกันกับคนเนี่ยเหมือนกับจะพูดกันรู้เรื่องแต่พูดไม่เป็นภาษาเวลางัวไปไกลๆก็บอกไอ้ดำไอ้ด่างบอกไปนู่นชี้ไปม้าในเซเลนไปหลัดคือว่าหูภาษาเนี่ยต่อมาหมาตัวนี้มันสังเกตเจ้าของมันเจ้าของทําบุญไม่ขาดเมื่อพระประเจกกับพุทธเจ้ามาบิณฑบาตก็ใส่แต่วันไหนเจ้าของไม่เห็นพระมัวทําอาหารทําอะไรง่วนอยู่พระเดินทางผ่านมายืนนี่มันจะเห่าเห่าข้างล่างขึ้นไปเห่าข้างบน